ตอนนี้แล้วนะครับลมแรงไม่พอนะครับเบอร์10นะครับอันนี้ก็ยกออกนะครับยกหน่อยยกยกซ้ายยกขวานิดนึงนะครับนี่ก็หาอะไรมาเกี่ยวลวดมาเกี่ยวตรงนี้ไม่ผมดึงก็ออกแล้วโอเคสำคัญโอเคสำคัญคือตัวนี้แล้วครับสำคัญตัวนี้ต้องขูดแฟบก่อนนะครับที่ติดอยู่ถ้าบางทีมีเหี้ยเขาใช้มา10ปีได้ใช่ไหมสิบกว่าสิบกว่าปีนะครับสิบกว่าไม่เคยคิดจะยุ่งนะแต่ตอนนี้มันนี่ขึ้นมาต้องเราเบื้องต้นนั่นเองถ้าลึกกว่านี้ต้องช่างแล้วครับช่างเหมือนกันครับเตรียมเครื่องมือมาเกลือแล้วถ้ามีออกก็ตัดนะครับถ้าไม่ออกก็ตัดไปหรือไม่ก็เอาไอ้นั่นมาฉีดก่อนก็ได้ครับเอาโซนเหล็กก็จะกัดไปจนหมดแล้วนะครับจ้ะดูก่อนไม่ออกก็ลูกหมูตัดมีทางเดียวนะครับลองลูกบอกวางเลยไม่ยังไม่น่าจะเข้าได้โอ้โหติดเดี๋ยวต้องดันนี่ขึ้นหน่อยติดในนี่แกนกลางจับเกี่ยวมันไม่เหลือแล้วมันไม่จับโอเคสุดท้ายเครื่องมือทันสมัยเราก็ไม่ไหวอยู่ดีโอเคตัวนี้ต้องตัดแล้วนะครับเกี่ยวต้องเอาหมูเล็กมาตัดอย่างเดียวเพราะว่าเกี่ยวบล็อกไม่เหลือแล้วที่จะจับบล็อกตัวนี้นะครับเอาเครื่องมือทันสมัยมาก็ดูดีใช้เครื่องมือพื้นๆแล้วโอเคเดี๋ยวนอนเครื่องซักผ้าลงก่อนเดี๋ยวถอดด้านหลังกันเดี๋ยวดูจากที่ใส่เพื่อให้คนดูเห็นตอนนี้จะใช้เนี่ยตัวนี้นะครับเบอร์10สี่ตัวนะครับนี่ทันสมัยลองกันนะใช่ไหมจะกลับต่างจังหวัดนะครับตอนนี้เครื่องมือทันสมัยไม่ได้ก็ต้องใช้วัตถุโบราณนะครับใช้ไปตัด4นิ้วจะกลับด้านนี้มันมีบนกับล่าง
มันไม่ได้ปรับ